เรื่องจริงผ่านจอจากตำรายาวาสนาสู่ตำรับยาอันตรายและถึงแม้ว่าจะมีการจับกุมผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายยาผิดบอกมานักต่อนักแล้วแต่ยาจำพวกนี้ก็ยังมีขายกันอยู่เกลื่อนกลาดอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ยาพวกนี้ยังคงอยู่ไปติดตามชมกันต่อครับปัจจุบันมีการลักลอบขายยาผีบอกกันอย่างมากมายโดยที่ตำรับยาเหล่านี้ไม่เคยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานซึ่งมีทั้งรูปแบบยาชุดยาสมุนไพรยาแผนโบราณโดยอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคอีกทั้งยังพบว่าหลายสูตรยาก็มักจะผสมสเตียรอยด์ในปริมาณที่สูงด้วยเพื่อให้เห็นผลทันใจแต่หารู้ไม่ว่าการรับประทานยาเหล่านี้เข้าไปเป็นจำนวนมากเป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงตายได้ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจย่านธุรกิจแห่งหนึ่งที่มีการขายยาแผนโบราณจำนวนมากซึ่งจากข้อมูลก็ทราบว่าที่นี่เคยมีการตั้งแผงเร่ขายยาผีบอกอยู่ด้วยนะครับนะแก้เกาไงนะแก้เกาแก้เกาไม่มีที่ไหนนะครับปวดก็ได้แล้วก็ปวดมันไม่เป็นแคปซูลเป็นเม็ดอะไรหรอเป็นหัวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะซึมกินเข้าไปแล้วมันจะซึมตูดซึมได้ไวกว่าอ๋อเป็นผงเหรอใช่ค่ะแล้วกินยังไงอ่ะก็ถึงช้อนชาพอเวลาเรารู้สึกว่าปวดหรือว่าเส้นตึงอะไรอย่างเงี้ยพี่กินหลังอาหารแค่เวลาปวดไม่ปวดไม่ต้องกินนั่นเองจากการลงพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจแห่งนี้เราไม่พบกับยาสมุนไพรที่ตีตราว่ายาผีบอกเลยสักร้านหนึ่งแต่ในระหว่างที่เดินสำรวจกลับเจอยาสมุนไพรที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอนุญาตจากทางอย.วางขายกันอย่างโจ่งครึ่มเราพยายามสอบถามพ่อค้าแม่ค้าถึงร้านขายยาผีบอกทำให้รู้ว่าบริเวณนี้มีการจัดระเบียบใหม่ซึ่งพวกเขาก็ไม่ทราบว่าพ่อค้าเร่ขายยาเหล่านั้นย้ายไปขายอยู่ที่ใดสามตัวเท่าไหร่แม่คะแบบนี้เหรอและเมื่อลองค้นหาแหล่งซื้อขายยาผีบอกในโลกออนไลน์ก็พบว่ามีการจัดจำหน่ายยาผงจินดามณีหรือยาผีบอกอย่างมากมายทั้งที่เพิ่งจะมีการจับกุมไปด้วยซ้ำเมื่อทีมงานส่งข้อความไปถามหายาสมุนไพรที่รักษาอาการปวดเมื่อยทางผู้ขายก็ได้เสนอยาผงจินดามณีที่วงเล็บไว้ว่ายาผีบอกที่มีการโฆษณาสรรพคุณไว้ครอบจักรวาลว่าสามารถแก้โรคปวดตามข้อปวดหลังปวดเอวโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นประสาทหืดหอบและโรคภูมิแพ้และนี่ก็เป็นยาผงจินดามณีที่เราสั่งทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะว่ามันตรงกับยาที่เราสั่งไปหรือเปล่านะครับนี่คือยาผงจินดามณียาผีบอกทีมงานได้นำยาสมุนไพรที่เดินสำรวจมาจากย่านธุรกิจแห่งหนึ่งและที่สั่งซื้อจากออนไลน์มาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบหาสารอันตรายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขยาสมุนไพรชุดนี้ครับอันนี้ผมไปเดินสำรวจมาที่ย่านที่ขายยาแผนโบราณยาสมุนไพรแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลองซื้อมาซึ่งก็จะมีที่เป็นทั้งยาเม็ดแคปซูลแล้วก็เป็นยาสมุนไพรแบบผงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่จะมาให้ทดสอบก็คือยาที่ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ต
ซึ่งว่ากันว่าเป็นยาผีบอกอะไรเงี้ยสรรพคุณครอบจักรวาลอะไรเงี้ยทีเนี้ยฮะวันนี้สิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะให้ทางเภสัชกรเนี่ยฮะตรวจหาสเตียรอยหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเริ่มต้นทดสอบด้วยการสังเกตด้วยตาเปล่าโดยการนำยามาเทลงบนกระดาษขาวแล้วกระจายตัวยาจากนั้นให้สังเกตสีของตัวยาว่ามีเม็ดสีอะไรที่นอกเหนือจากสีของสมุนไพรปะปนมาด้วยหรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่ายาชนิดนี้มีส่วนผสมของสเตียรอยถ้าดูจากผงเป็นไงบ้างครับจะมีเม็ดสีแดงๆนะคะปนอยู่ด้วยอะค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะซึ่งตัวเนื้อสมุนไพรจริงๆจะเป็นสีน้ำตาลนะคะจะมีเม็ดๆสีแดงๆกระจายอยู่อะค่ะหากมองด้วยตาเปล่าแล้วเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถใช้ชุดทดสอบหาสเตียรอยด์ที่สามารถตรวจสเตียรอยด์ได้ถึง2ชนิดคือเดซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนซึ่งจะใช้ตรวจกับยาแผนโบราณได้แทบทุกชนิดเช่นยาลูกกลอนยาผงยาเม็ดยาน้ำหรือยากวดที่จะทราบผลได้ภายในเวลาประมาณ15นาทีถ้าเรามาดูชุดทดสอบชุดแรกนะคะตัวอย่างที่1เราจะสังเกตว่าเริ่มจะเห็นขีด2ขีดนะคะมีขีดที่ตัว C กับขีดที่ตัว T นะคะในกรณีที่เราพบขีด2ขีดนะคะแสดงว่าตัวอย่างนี้ค่ะไม่มีสเตียรอยด์ปนเปื้อนอยู่นะคะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะเราจะเห็นเฉพาะขีดที่ตัว C นะคะส่วนตัว T นี้เราไม่มีเห็นขีดนะคะแสดงว่ามีสเตียรอยด์ผสมอยู่ค่ะตัวอย่างที่3ขึ้นแล้วค่ะพบ1ขีดนะคะแสดงว่ามีสเตียรอยด์ปนเปื้อนอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายก็พบ1ขีดตรงตัว C เหมือนกันนะคะก็แสดงว่ามีสเตียรอยด์ปนเปื้อนอยู่เหมือนกันค่ะจากการตรวจสอบหาสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรที่เราซื้อมาก็พบว่า4ตัวอย่างที่ทดสอบไปพบสเตียรอยด์ถึง3ตัวอย่างด้วยกันซึ่งก็ยิ่งทำให้มั่นใจได้เลยว่ายาสมุนไพรและยาผีบอกที่มีลักษณะแบบนี้ส่วนมากแล้วผสมสเตียรอยด์ทั้งนั้นทีนี้ฮะพอพบสเตียรอยด์เนี่ยนั่นหมายความว่าการทานยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงบ้างคือสเตียรอยด์เนี่ยครับมันมีทั้งดีและโทษนะคะซึ่งยาสเตียรอยด์เนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยเป็นยาที่ควบคุมพิเศษไม่สามารถขายในร้านยาจะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้สั่งจ่ายเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์นะคะการที่เราซื้อยาสมุนไพรแล้วมีสเตียรอยด์ปนเปื้อนอยู่เนี่ยแล้วเราทานเป็นเวลานานเนี่ยผลเสียก็คืออะไรบ้างก็คือมันจะไปกดภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือเชื้อไวรัสนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราใช้เป็นนานๆเนี่ยเยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยของเราก็จะบางลงนะคะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันสามารถกดปุ่มคุ้มกันเมื่อมีการติดเชื้อเนี่ยอาจจะเป็นถ้าติดเชื้อมากๆเนี่ยอาจจะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดก็เสียชีวิตได้หรืออาจจะทำให้กระดูกผุพรุนนะคะกระดูกแตกหักได้ง่ายเบื้องต้นนะครับหลักการง่ายๆในการที่จะเลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยนะครับอันดับแรกคือตัวฉลากก่อนนะครับให้พิจารณาตัวฉลากก่อนว่ามีเลขทะเบียนกำกับไหมการมีฉลากครบถ้วนมีชื่อยามีสูตรส่วนประกอบมีสารที่ผลิตนะครับพวกนี้เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็ต้องดูว่าสรรพคุณที่เขาให้เนี่ยมีการโอ้อวดเกินจริงครอบจักรวาลหรือเปล่ารักษาได้ทุกโรคเลยยาตัวเดียวเนี่ยนะครับมันดูโอเวอร์เกินไปมันดูเขาเรียกว่าโอ้อวดเกินจริงจนเกินไปอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอย่างนึงที่สำคัญจุดสังเกตตัวที่3ก็คือเรื่องของแหล่งกระจายถ้าท่านไปพบตามรถเล่นะครับที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือบ้านชาวบ้านบ้านเพื่อนบ้านที่ไปซื้อมาสะสมไว้และกระจายในชุมชนอย่างเงี้ยครับแหล่งกระจายที่ไม่น่าเชื่อถืออันเนี้ยก็เป็นอีกจุดนึงที่เป็นข้อสังเกตเพราะนั้น 2-3 ประเด็นตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตง่ายๆ
อีกหนึ่งกรณีที่หลายคนสงสัยและก็เกิดคำถามกันบ่อยครั้งว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวยาชนิดนี้มีเลขฉลากถูกต้องหรือไม่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็เลยออกแบบช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองครับอย่างแอปพลิเคชัน ออย. Smart Application สามารถที่จะเข้าไปคีย์เลขก็คือเอาหมายเลขทะเบียนตำรับเนี่ยนะครับเข้าไปใส่แล้วก็ตรวจสอบได้เลยว่าหมายเลขนี้ชื่อยาอะไรนะครับตรงกับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบนะครับท่านสามารถเข้าไปใน LINE @FDA ไทยนะครับหรือว่า Facebook FDA ไทยอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็มีช่องทางในการตรวจสอบเลขต่างๆเหล่านี้ด้วยมนุษย์หลายวัฒนธรรมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างก็รู้จักการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยมาช้านานแล้วดังมีหลักฐานปรากฏในตำรายาเก่าแก่มากมายถึงอย่างนั้นยาสมุนไพรก็คลายความนิยมลงไปเมื่อมีการคิดค้นยาสมัยใหม่หรือยาเคมีขึ้นมาอย่างไรก็ตามคนบางกลุ่มยังคงเชื่อมั่นและนิยมใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคกันอยู่อาคัตชะหิอายัตชะมะติดชัดเทหิเป็นยังล่ะฮะนี่โอ้ยกินข้าวเลยมาอยู่พี่ยังข้อนี่พ่อหมอทองสาเจริญตาวัย83ปีหมอยาพื้นบ้านที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดผู้นี้ให้การรักษาผู้คนโดยไม่คิดสตังก็แล้วแต่จิตศรัทธาของผู้คนครับด้วยความที่ทำทุกอย่างด้วยจิตอาสาแท้ๆท่านถึงกับเปิดบ้านให้เป็นเสมือนโรงหมอโรงยาเพื่อให้คนทุกข์ยากจากอาการป่วยตบเท้าเข้ามาพึ่งพาความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาสมุนไพรพ่อเริ่มต้นมาเป็นหมอยานี่ยังไงได้ยังไงคือว่าจุดนั้นพ่อกับยังบ่ทันได้เป็นหมอยาจุดนั้นบาดนี่ก็มาไข่ซี่คนมาเฮ็ดให้อยู่นี่ล่ะแฟนกับไข่น้องเขยกับไข่น้องสาวกับไข่ทั้งสองพร้อมกันด้วยเพื่อด้วยมือเดียวกันน่ะครับว่ามาคิดบ่งพี่นี่มาคิดแต่น้อคิดว่าว่าหาหมออย่าใช้กับบ่มาได้บาดนี้บ่งก็หน้าเท่านั้นแล้วเห็นตำราอยู่ในหานพระมันบ่มีบ่อยากแก้เป็นแบบนี้ก็เลยมากลางอ่านเบิ่งตัวถ้ำทั้งหมดบาดนี้เป็นตำราใบลานตำราใบลานเล่มพ่อพุ่นด้วยความที่บิดาของพ่อหมอทองสาเองก็เป็นหมอพื้นบ้านและมีตำรายาประจำครอบครัวที่เป็นอักษรธรรมบันทึกไว้ในใบลานมากกว่า300ตำรับยาภายหลังจากที่บิดาเสียชีวิตลงพ่อหมอทองสาก็ได้หยิบเอาตำรานั้นมาร่ำเรียนศึกษาด้วยตัวเองตั้งแต่วัยหนุ่มตอนอายุราว20ต้นๆแน่นอนครับด้วยสายเลือดของปราชญ์ท่านจึงสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญและได้รักษาผู้คนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพ่อว่าได้คิดเอาเองยาจุ่มนี้เอาออกจากตำราตัวนั้นก็มาใช้แท่นตัวนี้แต่ว่าให้สังเกตว่าผู้ใครนั่นเฮาเบิ่งออกบ่เท่านั้นล่ะบ้านนี้ไข่หนาวเอาหยังแก่ตัวไข่หนาวไปจังซี่นะมันจังสิเช่าหนาวมันจังสิฮ้อนขึ้นมาได้บ้านนี้เฮาก็มาใช้ยาทางเอาหนาวเดือน5พ่นให้กินเบิ่งผู้ลางคนกินเข้าไปบ่พอ30นาทีมันสิฮ้อนบึ้มด้วยอันหนาวๆชันๆน่ะเพราะว่าไข่ชักไข่ขึ้นน่ะนะบาดนี้เฮาก็จื้อได้บาดนี้จื้อว่าโอ้เอายาตัวนี้แก้ไข้ชันไข้ตัวนี้ดีเด้เฮาต้องจําไว้บาดเพื่อสิได้ไปปัวไปรักษาผู้อื่นอีกพ่อหมอทองสาลัดเลาะหาสมุนไพรจากแนวชายป่าละแวกถิ่นที่อยู่เพื่อนํามาทํายารักษาคนป่วยซึ่งผลตอบรับจากชาวบ้านก็ออกมาดีเพราะนอกจากได้รักษาตามวิถีโบราณแล้วท่านยังช่วยในเรื่องของขวัญและกําลังใจด้วย
ว่ากันว่าสิ่งนี้ส่งผลทางด้านจิตวิทยาที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลงได้อีกด้วยครับแล้วผมมีอาการปวดหัวหนักๆไงครับปวดหัวหนักๆต้องใช้ยาเลือดยาเลือดน่ะมันมีลวดทะนงแดงกระจายสิงไคต้นยาหัวใหญ่เฮ่นปะกั้งสะขานมาพ่นกินเลยมันจะเป็นไม่เกียนบ่เป็นแล้วอย่างถ้าผมท้องผูกอะฮะผมกินอะไรทั้งหมดคันท้องผูกนี่ต้องต้มหักเป้าพังขี้อีทื่อกินมันจิตดได้บานมันกระเบาหรือมันจิระบายลมระบายลมครับทางสาธารณสุขเองก็ได้เข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของพ่อหมอทองสาและรับรองให้ท่านเป็นผู้ชำนาญด้านสมุนไพรอีกทั้งยังยกให้ท่านเป็นหมอไทยดีเด่นประจำปี2560ด้วยส่วนทางด้านคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยก็ได้มอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยให้แก่ท่านอีกด้วยครับอันนี้คือจะเป็นตู้เก็บสมุนไพรทั้งหมดเลยครับผมถ้ายาจริงๆที่จะต้องทำก็คือต้องเป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ครับเดือน7นี่เป็นหน้าฝนแล้วลำบากแล้วเพราะยาจะไม่ค่อยเก่งแกบอกว่าอย่างงี้สมุนไพรแม้จะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อันตรายนะครับเพราะที่สุดแล้วหากใช้มันอย่างไม่ถูกต้องไม่ถูกกับอาการไม่ถูกกับโรคและปริมาณมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้ได้เช่นกันอีกทั้งปัจจุบันสมุนไพรยังหาซื้อได้ทั่วไปถ้าเราไม่ทราบถึงแหล่งที่ผลิตไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติและส่วนผสมคุณก็อาจจะเจอกับสมุนไพรปลอมที่ผสมสารเคมีอันตรายมากมายอื่นๆเข้าไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้สมุนไพรมีเยอะแยะมีบริษัทมากมายเนาะบางทีก็จะกินเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ยาเหมือนกับยาอะไรยาผีบอกว่าพ่อยาผีบอกก็คือบอกต่อกันไปนี่แหละค่ะแล้วก็อีกแนะนำหนูกินแล้วดีอย่างเงี้ยค่ะก็กินไปเรื่อยๆ2คน3คน4คนอย่างเงี้ยค่ะใน 3-4 คนบางคนก็แพ้ถูกกับตัวเองมันไม่ถูกกับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะมารักษาสมุนไพรก็ขอให้รักษาตามที่ในโรงพยาบาลก็จะมีคลินิกแพทย์แผนไทยหรือพ่อหมอโดยตรงนะคะนั่นแหละค่ะไม่อยากให้ไปซื้อทานเองไม่อยากให้ซื้อทานเองค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาต่างๆหรือหากพบเห็นยาต้องสงสัยที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงก็สามารถร้องเรียนมายังสายด่วนอย.1556หรือผ่านทางอย.Smart Application ได้นะครับเรื่องจริงผ่านจอ